ชัดเจนแล้วกับกลุ่มเปราะบางที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12.4 ล้านคนและกลุ่มผู้พิการประมาณ2ล้านคนโดยคนพิการไม่ต้องผูกพร้อมเพย์หลังครม.อนุมัติแล้วจ่ายเงินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเริ่มจ่ายเงินวันที่25ถึง27กันยายนและวันที่30กันยายนกรณีที่ผูกพร้อมเพย์แล้วหากมีตกหล่นหรือบัญชีมีปัญหาเมื่อถึงวันที่30กันยายนจะโอนซ้ำอีก3ครั้งคือ22ตุลาคม22พฤศจิกายนและ22ธันวาคมหากใครยังไม่มีพร้อมเพย์ก็ไปดำเนินการได้ในระหว่างนี้เป็นธนาคารเดิมที่เปิดบัญชีไว้ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่แต่ต้องผูกบัญชีกับบัตรประชาชนส่วนเฟสต่อไปยังไม่ลงรายละเอียดแต่มีกรอบระยะเวลาและยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและขอแจ้งประชาชนอย่า กดลิงก์ใดๆเพราะรัฐบาลจะไม่มีการส่งลิงก์ให้กับประชาชนค่ะ